่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนโดย VTAC GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณมาร์คหน้ากากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skin Care Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.comสำหรับช่วงที่3นะคะช่วงเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะท่านผู้ประกอบการทุกท่านในปัจจุบันนี้พลาดไม่ได้เชิญมาฟังที่หน้าจอเลยค่ะขอยินดีต้อนรับคุณสุวรรณาจำปาทิพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทไอทีแม่บ้านสถาบันสอนการตลาดค่ะสวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีค่ะ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 ค่ะค่ะต้องบอกว่าคุณเจนี่เป็นผู้จัดกรรมการผู้จัดการเลยเป็นคนสอนด้วยเป็นคนสอนด้วยเป็นคุณครูใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอยากทราบจังเลยว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเจ้าของกิจการกลุ่ม SME กลุ่มแฟรนไชส์พวกนี้ค่ะเขาต้องการที่จะขายของเขาผลิตสินค้ามาแน่นอนค่ะต้องขายเขาจะไม่สามารถที่จะสร้างโฆษณาเองได้ใช่ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเราผลิตสินค้ามาตัวนึงเนี่ยถ้าไม่ทำโฆษณาแล้วคนจะรู้ได้ยังไงค่อนข้างยากค่ะเขาไปซื้อก็น่าจะแพงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดจ้างก็แพงมหาศาลถูกต้องค่ะอย่างธุรกิจปัจจุบันเนี้ยเนาะก็คือว่าเน้นหน้าร้านทาง Facebook ใช่ไหมคะแล้วเราจะมีการโปรโมทยังไงบ้างนะคะที่ทำให้สักเซสก็จริงๆแล้วต่างประเทศนะคะพอดีจะใช้หลักสูตรของต่างประเทศมาด้วยก็คือต่างประเทศเขาจะเน้นคำว่าให้ใช้เขาเรียกว่าขยายช่องทางในการทำตลาดนะคะเขาเรียกว่าฟรี marketing tools นั่นเองซึ่งมันประกอบด้วยระบบของโซเชียลมีเดียทั้งระบบเลยอย่างเช่นพวก Facebook นะคะ Facebook page Facebook กลุ่มแอปพลิเคชันต่างๆแม้ทั้งเรื่องของ Google เรื่องของ YouTube เรื่องของบล็อกต่างๆแล้วก็เรื่องของพวกระบบพวกเว็บไซต์ WordPress page อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ทั้ง LINE ก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะคือเราสามารถนำเขาเรียกว่าอุปกรณ์พวกนี้มาช่วยเราทำหากินได้ช่วยทำโฆษณาได้ทางสถาบันสอนในช่องทางในทุกอย่างใช่ไหมทุกระบบเลยค่ะตั้งแต่ไปแล้วจับเมาส์ไม่เป็นแล้วก็สอนเลยเรียกได้ว่าต้องถามคุณเจเอาแบบเป็นขั้นตอนเลยใช่ค่ะสอนอะไรบ้างโอเคจังน้อยก็คือตอนแรกนะคะถ้าเกิดเราผลิตสมมุติว่าเราผลิตสินค้าขึ้นมาสักกี่ห้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นสบู่ก้อนหนึ่งแน่นอนสบู่ก้อนนั้นต้องเป็นที่รู้จักแม้กระทั่งในส่วนของใน Facebook หรือในโลกโซเชียลก็ได้นะคะแต่ว่าเจ้าของกิจการเนี่ยไม่มีเงินทุนในการทำโฆษณาหรือแม้กระทั่งว่าไปซื้อโฆษณาสมมุติว่าในหนังสือทีพูลอะไรเงี้ยมันก็จะใช้แพงมากนะคะเจ้าของก็ต้องรู้วิธีการโปรโมทอย่างเช่นใช้ Facebook ยังไงให้เป็นเพื่อการทำโฆษณาแล้วก็จริงๆแล้วคือเจ้าของควรรู้จักการใช้ระบบพวกนี้ในส่วนของเขาเรียกผู้บริหารใช้มากกว่าค่ะผู้บริหารใช้เลยนะคะค่ะเราต้องเรียนกับครูเจนานแค่ไหนคะถึงจะเป็นและเป็นแบบเชี่ยวชาญเลยระบบของเราก็พัฒนามาก็คือ1วัน1คอร์ส1ระบบค่ะ1วัน1คอร์ส1ระบบและค่าใช้จ่ายนะคะ 3,000 บาทเองค่ะ 3,000 บาทก็คือราคาเต็ม 4,900 ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 3,000 บาทโปรโมชั่นอยู่ที่ 3,000 อย่างถ้าอยากเรียนคอร์สโปรโมท Facebook แทนที่จะไปซื้อโฆษณา Facebook ก็สามารถมาเรียนได้ซื้อโฆษณาไม่พอแน่นอนค่ะไม่พอใช่ค่ะหลายหมื่นบางทีเป็นแสนเลยนะคะถูกต้องค่ะค่ะลดต้นทุนในผู้ประกอบการด้วยทำเองค่ะทุกคนต้องทำเองเจ้าของคือตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เจ้าของต้องทำเองเป็นทุกระบบแล้วค่ะเขาต้องตั้งค่าโฆษณาเองเป็นโพสต์เองเป็นแล้วก็ตั้งค่าเองเป็นอย่างตรงนี้ก็คือเจเห็นตรงนี้นะคะก็คือว่าเจไม่แน่ใจเจนำข้อมูลมาด้วยเห็นไหมคะโอเคอันนี้คือการค้นหาบน Google นะคะพอดีจะไม่สามารถเปิดเครื่องของได้นะคะเวลาที่ลูกค้าค้นหาธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเข้า Google ก็จะพิมพ์เลยว่าอะไรสักอย่างนึงตรงนี้อย่างเช่นพิมพ์เพราะว่าสมมุตินะคะเขาจะพิมพ์สมมุติว่าเขาหาสถานที่เรียนเขาจะเข้า Google แล้วจะพิมพ์คําว่าเรียนออนไลน์สอนออนไลน์สอนกระดาษออนไลน์ซึ่งจะไม่พิมพ์คําว่า IT แม่บ้านเลยเพราะว่าเขาไม่จาก IT แม่บ้านใช่เพราะฉะนั้นก็คือเจ้าของธุรกิจนะคะก็ต้องรู้วิธีการเซตค่าก็คือให้ลูกค้าค้นหาเราเจอจากระบบของ Google ให้ได้เซตค่ายังไงคะเข้าไปใช้ระบบของ Google ให้เป็นนะคะ Google ก็มีแอปต่างๆให้เราใช้งานค่อนข้างฟรีฟรีและไม่เสียตังค์คุณเจจะสอนวิธีการที่จะเข้าไปตั้งเซตค่านี่แหละใช่ค่ะไม่ว่าจะเซตค่า Google หรือจะเป็นFacebook
หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับออนไลน์เขาเรียกว่า SEO ค่ะใช่ปรับทุกอย่างให้ Google ค้นหาเจอซึ่งจริงแล้วคุณก็ต้องมีเว็บไซต์ด้วยนะคะมี Facebook มี Fanpage มีระบบต่างๆที่มันซัพพอร์ตกันมันจะได้ค้นหาเราเจอซึ่งบางคนมีเฉพาะสินค้าแต่ระบบไม่มีเลยการค้นหาก็จะไม่เจอเองใช่ค่ะมีเคสที่แบบว่าโอ๊ยขายไม่ได้เลยแต่พอมาเรียนกับคุณเจปุ๊บยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมีไหมคะโอเคไอทีบ้านสอนกลุ่มเจ้าของกิจการมาแล้ว800คนนะคะปีที่แล้วเราเปิดสอนมาแค่ปีเดียวด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดดูโปรไฟล์ของทีบ้านเนี่ย เราสอนในกลุ่มของ SME ทั้งระบบด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อีก2เดือนหน้าเราจะเข้าไปสอนที่มัธยชนด้วยนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือไม่ก็รุ่นโบราณนะคะรุ่นโบราณที่ตามโลกไม่ทันเล่นอะไรไม่เป็นเนี่ยก็จะเหนื่อยกับเราเราก็พยายามสอนเพราะว่าบางท่านเนี่ยอายุสูงสุดอยู่ที่67นะคะเราก็จะมาหรือไม่ก็พยายามตัดจับเมาส์มือไม้สั่นเลยอะไรเงี้ยอ๋อค่ะถ้าอายุ67นี้ก็ต้องเริ่มจากการจับเมาส์ก่อนเลยแหละก็รุ่นใหม่ก็ต้องเริ่มนะคะบางท่านนี่เซฟรูปไม่เป็นเพราะว่าเราสอนก็คือเหมือนกับว่าคอมเบื้องต้นไปถึงอัดวันสูงสุดเลยสุดท้ายทุกคนจะสามารถที่จะเขียนเว็บไซต์เองได้เป็นระบบ WordPress นะคะก็สอนทุกระบบตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนสามารถคือธุรกิจเขาจะค้นหาเจอจากบน Google เลยนั่นเองค่ะอย่างที่บอกตอนนี้โลกออนไลน์สำคัญมากนะคะก้าวไกลกว่าโลกออฟไลน์อีกแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสถาบันไอทีแม่บ้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น SME ในการทำตลาดให้ได้ดีที่สุดนะคะค่ะทีนี้ต้องถามคุณเจหน่อยว่า 3,000 บาทที่บอกคอร์ส 3,000 บาทนี่คือสอนจนเป็นทุกอย่างหมดแล้วหรือคือระบบเดียวค่ะระบบเดียวเพราะว่าเรามีถึง10ระบบเลยนะคะอ๋อระบบละ 3,000 ใช่ค่ะระบบ 3,000 ก็คือเรียนกับเราปุ๊บก็อาจจะใช้เวลาถึงใช้เงินทุนประมาณ 30,000 บาทแต่ว่าคุณจะมีเว็บไซต์ถึง3ระบบเลยเว็บไซต์ระบบ WordPress ระบบของ Facebook Fanpage แล้วก็ระบบของบล็อก Google Website ซึ่ง3ระบบเนี้ยคุณไปจ้างทำไม่มีใครทำหรอกค่ะราคาแบบนี้นี่นะคะแต่คุณเจก็จะดูแลไปตลอดเลยถ้าสมมุติว่าเรียนจบไปแล้ว 2-3 ปีเอ๊ะลืมแล้วกลับมาทำใหม่อันนี้ก็จะมีไหมสามารถมาเรียนซ้ำได้เอามาเรียนซ้ำบ้านมาเรียนซ้ำได้ใช่ไหมคะเก็บค่าซ้ำเพียงแค่500บาทต่อครั้งค่ะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพร้อมจนกว่าจะเป็นเลยค่ะ500บาทนี่คือค่าข้าวค่าน้ำก็หมดแล้วเนาะแค่จะไม่ได้เอาอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วระบบที่คนนิยมเรียนมากที่สุดคือระบบไหนก็เฟซบุ๊กค่ะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ทุกคนก็ใช้งานอยู่แล้วนั่นเองนะคะเรียนปุ๊บนี่ทีนี้เนี่ยสถาบันไอทีแม่บ้านเนี่ยเวลาเรียนกับคุณเจเนี่ยต้องเรียนที่ไหนที่อ่อนนุชค่ะอยู่ติดรถไฟฟ้าอ่อนนุชเลยนะคะก็ลองไปได้หรือไม่ก็ลองค้นหาบน Google ก็ได้ค่ะพิมพ์ว่า IT ในบ้านเลยก็เจออยู่แล้วติดรถไฟฟ้าอ่อนนุชเลยติดสุขุมวิทนะคะต่างจังหวัดก็มีที่พักให้จ่ายค่าที่พักอีก 1,000 บาทก็ได้เลยเพราะว่าของเราอยู่ใต้คอนโดนะคะข้างบนมีที่พักให้ไม่ต้องกลัวค่ะปลอดภัยด้วยเรียนออนไลน์ได้ไหมคะแบบเอ้ยไม่อยากไปรถติดอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะออนไลน์นี่ก็คือเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เพราะบางท่านเนี่ยความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น้อยมากเซฟรูปไม่เป็นจับคอมไม่เป็นแล้วสอนตัวต่อตัวเนาะเวอร์ชันบางเวอร์ชันมันจะไม่เหมือนกันแล้วตัวก็ยังยากเลยจริงๆแล้วค่ะบางทีบางท่านเนี่ยเจ้าของกิจการบางท่านเนี่ยมาตอนเช้ามาเรียนปุ๊บตีโป่งมาเรียนสวยๆเลยพอตอนบ่ายๆปุ๊บนี่ผมก็ขยี้และฟูและฟูอีกก็กลับไปบันลังนกเลยค่ะก็มันเป็นอย่างนี้ค่ะใน1คลาสนี่มีนักเรียนประมาณกี่คนคะไม่เกิน10คนค่ะไม่เกิน10คนเราบังคับด้วยค่ะเพราะถ้าเยอะไปเดี๋ยวเราดูแลไม่ไหวอ๋อยืนจี้อยู่ข้างหลังเลยค่ะนักเรียนกลัวมากเพราะจะมีไม่เรียวจะอยู่อ่ะใช่ไปหลังลายเลยก็เข้าใจเลยในวันที่มาเรียนแปลงทีบ้านค่อนข้างแข็งอยู่ค่ะเราเป็นผู้นำด้านนี้ด้วยซ้ำถ้าพูดถึงไอทีบ้านมันเหมือนบ้านๆในจริงเราสอนเอาระบบต่างๆให้มาสอนเลยค่ะเป็นความอบอุ่นในบ้านอบอุ่นด้วยแล้วก็อยากให้คนมาเรียนค่ะจะได้ไม่ต้องกลัวคอมกันนั่นเองเพราะว่าคอมก็คืออุปกรณ์ทำมากินของเราค่ะเงินให้กับเราได้แล้วก็อยากจะฝากว่ามือถือที่เราซื้อมาเครื่องนึงอ่ะ 2-3 หมื่นอ่ะใช้ไม่เป็นมันหาเงินให้กับเราได้นะคะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไม่ใช่สิช่วงสุดท้ายของช่วงนี้นะคะเวลาเราน้อยมากสำหรับแต่ละช่วงเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากเสียดายมากยังพูดไม่จบเลยใช่มั้ยเดี๋ยวจะมาใหม่อยากให้คุณเจเนี่ยฝากท่านผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถติดต่อคุณเจได้ยังไงบ้างก็ค้นหาได้ใน Google นะคะพิมพ์ว่า IT ว่าภาษาไทยเลยสระไออ่างสระเอมอม้าไม่เอกบอยไม้ไม่โทรสระอานอหนูหรือไม่ก็โทรก็ได้ค่ะ0984699593ค่ะหรือว่าแอด LINE มันก็ได้นะคะแอด LINE ก็ใน Facebook ก็จะมีอยู่แล้วค้นหายังไงก็เจอค่ะลองค้นหาใน Facebook ก็เจอ LINE ID ก็ IT แม่บ้านเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะเนาะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อกับคุณเจได้โดยตรงเลยนะคะต้องบอกว่าสำคัญมากเลยสำคัญมากสำหรับ
มกต้องบอกว่าคนรวยๆมาแล้วกับการขายของออนไลน์นี่เยอะมากใช่ใช่ไหมคะรวยเงียบด้วยนะคะรวยเงียบรวยเงียบด้วยกลัวสัมภาระตรวจไม่หรอกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบางทีสินค้าทุกชนิดหรือทุกธุรกิจอะค่ะต้องการโปรโมทต้องการโปรโมทนั่นเองค่ะตอนนี้สังคมก้มหน้านะคะธุรกิจออนไลน์ใช่ค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าหาที่เรียนไม่ได้ไม่มีคนสอนต้องการเรียนต้องการเรียนต้องการรู้แต่ว่าไม่มีคนสอนยังไงก็มาที่ไอทีบ้านนะคะเดี๋ยวเราสอนเองเรามีคนรอสอนอยู่เราชอบสอนมากเลยนะคะคุณเจคอนเฟิร์มแล้วใช่ค่ะเลยนะคะใช่ค่ะออนไลน์นึกถึงไอทีแม่บ้านค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับสโลแกนนี้เจ๊ก็ชอบมากเลยนึกถึงอันนี้นึกถึงออนไลน์นึกถึงออนไลน์นึกถึงไอทีแม่บ้านตุ๊กกี้จำไว้นั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเรารายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณเจมากๆที่ให้เกียรติสละเวลานะคะมีค่าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับนะคะช่วงต่อไปค่ะพลาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยค่ะไปพบกับละครใบนะคะเป็นยังไงพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะเกร็ดความรู้ทั่วไปไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีพุทธศักราช2535เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเส้นเลือดอักเสบแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นโรมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์น้ำเลี้ยงเต่าเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเลือดขาวโรค SLE ไหลติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนมาแล้วผมไม่มา3เดือนครั้งหรอกผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092 868 6139